ช้างศึก U19 โอกาสเข้ารอบจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kick to Bond ของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกฎการเข้ารอบศึกชิงแชมป์อาเซียน U19 กันนะครับเปิดเงื่อนไขทีมชาติไทยนะครับที่จะเข้ารอบ U19 ไปรอบรองชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันหลังผ่านไป4เกมนะครับทีมเวียดนามนำเป็นจ่าฝูงด้วยการมี10แต้มนะครับเท่ากับทีมชาติไทย8ประตูได้เสียดีกว่าตามมาด้วยทีมชาติอินโดนีเซียรั้งอันดับ3มี8คะแนนส่วนเมียนมาฟิลิปปินส์และบรูไนตกรอบไปเรียบร้อยโดยเงื่อนไขการเข้ารอบนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนได้แจ้งว่ามีการนับ head to head ในกรณีที่3ทีมมีแต้มเท่ากันโดยเงื่อนไขของทีมชาติไทย U19 ที่จะผ่านเข้ารอบนะครับมีดังนี้ทีมชาติไทยจะต้องชนะทีมชาติเวียดนามจะเข้ารอบทันทีในฐานะแชมป์กลุ่มของกลุ่ม A โดยไม่ต้องสนใจผลการแข่งขันของคู่อื่นทีมชาติไทยเสมอเวียดนามเช่นเสมอ 0-0 แล้วอินโดนีเซียเสมอหรือแพ้เมียนมาทีมชาติไทยก็จะผ่านรอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มเสมอ 0-0 อินโดนีเซียชนะเมียนมาทีมชาติไทยก็จะจบอันดับ3ของกลุ่มและตกรอบในทันทีเสมอแบบมีสกอร์วัดจากมินิลีกนะครับทีมชาติไทยจะเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มโดยเวียดนามจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยการมีประตูได้เสียดีกว่าไทยนะครับโดยไม่ต้องสนใจผลการแข่งขันคู่ของอินโดนีเซียและเมียนมาอาจจะสับสนนิดนึงนะครับย้อนกลับไปฟังได้นะครับหัวข้อต่อมาหากทีมชาติไทยแพ้เราต้องมาลุ้นให้อินโดนีเซียเสมอหรือแพ้เมียนมานะครับทีมชาติไทยจะเข้ารอบรองในฐานะรองแชมป์กลุ่มหากอินโดนีเซียชนะทีมชาติไทยจะจบอันดับ3ของกลุ่มและตกรอบทันทีนี่คือหากทีมชาติไทยแพ้เวียดนามนะครับสำหรับการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่มที่จะมีผลเตะพร้อมกันวันที่10กรกฎาคมเวลา2ทุ่มนะครับโดยเวียดนามจะพบกับไทยที่สนามมัญญาเสนายันอินโดนีเซียจะพบกับพม่าที่สนามแพ็กพิออร์คันดราบาก้าครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ทางช่องคลิกทูบอลได้เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปสำคัญจากทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมและทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะติ๊งๆๆๆ